ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเป็นเรื่องนะคะอยู่คุณกรองทองกมลพรและโต๊ะกลมตัวนี้แปลว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมีพิเศษสุดๆแน่เลยต้องมีแขกมาค่ะอ๋อไม่ได้แปลว่าเรามีโต๊ะอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ถ้าเราใช้โต๊ะกลมแปลว่าเดี๋ยวมีแขกมาค่ะใครที่อยากจะลองถามคำถามหรือว่าอยากได้ความรู้ข้อกฎหมายเตรียมตัวรออยู่หน้าจอเลยนะคะนอกจากอยู่หน้าจออย่าลืมเข้าไปใน Facebook ของเราค่ะเพจ News 1 Love Like แชร์รายงานตัวกันเข้ามาด้วยวันนี้เดี๋ยวช่วง2ของรายการทนายรณรงค์แก้วเพชรตรงนี้ใช่ค่ะก็จะได้มาพูดคุยกันเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของเราเนี่ยก็ตามกันมาตั้งแต่วันที่ทนายพาผู้เสียหายเข้าไปร้องคือเข้าไปร้องหลายหน่วยงานมากอ่ะสรุปสุดท้ายเนี่ยคือเข้าไปร้องต่อบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ออกหมายจับมาได้แล้วสำหรับเครือข่ายเขาเรียกว่าอะไรนะหลอกลวงให้ไปศัลยกรรมแล้วทำให้เกิดคือพูดง่ายๆนมเน่าอ่ะนมเน่าแล้วก็หลายคนก็คือต้องบาดเจ็บสาหัสต้องนอนพักรักษาตัวนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในการมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงในที่สุดเนี่ยหมายจับ5จับได้แล้ว3หนีไป2ใช่ไหมคะก็บิ๊กโจ๊กแถลงข่าวเองเลยเดี๋ยววันนี้จะได้เอาตัวเป็นๆเลยที่ทนายรณรงค์นั่นแหละมาพูดคุยกันเลยว่าจบไหม มีอีกไหมใหญ่โตจริงหรือเปล่าเออเป็นอะไรกับเจ๊แดงหรอเอออยากรู้ไหมไม่รู้แล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฉันเข้าไปส่อง Facebook เขาแล้วนะหรอเขาปิดไปละอ๋ออืมแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นคือเขาอยู่เทศบาลนครเชียงใหม่อ๋อเออนามสกุลก็เดียวกันแล้วอยู่แบบพื้นที่เชียงใหม่ก็ใครก็คิดไปไกลเลยอ่ะค่ะก็ด้วยเหตุนี้หรือเปล่าถึงได้ตอนแรกเนี่ยผู้เสียหายไปแจ้งความที่สน.ไหนก็ไม่มีใครคือไม่มีตำรวจให้ความร่วมมืออ่ะก็จะบอกได้แค่ว่าจะให้ไปจับหมอหรอเออจะให้ไปจับหมอได้ยังไงอะไรอย่างนี้กลายเป็นคดีแพ่งต้องไปแจ้งความดำเนินคดีแพ่งกันเองอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเบรก2ได้มาคุยกันนะคะส่วนเรื่องราวอื่นๆวันนี้มีอีกเรื่องนึงนะคะเป็นข่าวเศร้าแล้วก็หลายคนเนี่ยค่อนข้างจะตอนแรกอ่ะค่อนข้างผวาเพราะว่ากลัวปลาสากที่ภาษาทั่วไปปลาสากแต่ว่าก็คือปลาเต็กเล้งเนี่ยมันเอ๊ะมันมีจู่โจมไหมมันจะถ้าเราไปเที่ยวทะเลแล้วเราเจอแบบนี้มันจะแบบเข้ามาทำร้ายเราหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะก็คือกับกรณีการเสียชีวิตของจ่าโทเกรียงศักดิ์เพ่งพาณิชย์นะคะอายุ22ปีค่ะเป็นทหารเรือสังกัดกองพันทหารสื่อสารกองพลนาวิกโยธินของกองทัพเรือไทยเนี่ยค่ะที่เสียชีวิตจากการถูกปลาเต็กเล้งพุ่งชนเข้าที่ไหปลาหรือที่ลำคอเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้เสียชีวิตผลการวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยพบว่า เสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากเนื่องจากว่าเลือดออกในปอดนะคะก็เลยนอกจากจะเป็นการสูญเสียของเขาเรียกว่าเป็นนายทหารคือทหารเรือและยิ่งถ้าฝึกหลักสูตรนาวิกโยธินเนี่ยคือเขาบอกว่าก็น้องๆกับหน่วยซีลเลยนะเพียงแต่ว่าภารกิจของหน่วยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าการฝึกอย่างการฝึกรีคอนเนี่ยสะเทินน้ำสะเทินบกเหมือนกันก็คือไม่ใช่ว่าจะแบบฝึกง่ายๆคือทั้งกายและใจอ่ะต้องพร้อมบางคนกายพร้อมใจไม่พร้อมมันก็สู้กันไม่จบเหมือนกันก็ฝึกกันไม่จบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่คนก็ตั้งคำถามแล้วก็เริ่มมีความวิตกกังวลกันไปว่าเฮ้ยปลาเต็กเล้งปลาเต็กเล้งเนี่ยมันดุร้ายหรอมันเป็นมันจุฬาจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกับอาจารย์ธรด้วยนะคะซึ่งจริงๆอาจารย์ธรก็โพสต์เอาไว้ใน Facebook ค่อนข้างจะชัดแล้วล่ะรอบนึงสำหรับไอ้เจ้าปลาเต็กเล้งเนี่ยว่าจริงๆแล้วเผลอๆมันขี้ตกใจด้วยมันขี้กลัวด้วยแล้วมันอาจจะตกใจมาจากสถานการณ์อื่นจนเกิดต้องบอกว่าเป็นข่าวเคราะห์ร้ายจริงๆนะคะของตัวของจ่าโทเกรียงไกรขออภัยค่ะเกรียงศักดิ์เนี่ยนะคะคือนะปลาอาจจะตกใจแล้วก็ไปโดนขาเพื่อนแล้วก็พุ่งมาโดนในจังหวะที่เป็นจุดที่ทำให้เสียเลือดมากแล้วกว่าจะเข้าฝั่งมาปฐมพยาบาลแล้วแต่ว่ากว่าจะเข้าฝั่งใช้เวลาอีกเนี่ยก็เลยทำให้ตัวของจ่าโทเกรียงศักดิ์ก็ต้องเสียชีวิตจากการเสียเลือดอย่างมากนี่แหละค่ะค่ะมาที่ไล่เรียงการเสียชีวิตกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลแหลมงอบที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะนางพันนีเพ่งพาณิชย์อายุ48ปีพร้อมด้วยญาติๆนะคะเดินทางมารับศพของจ่าโทเกรียงศักดิ์เพ่งพาณิชย์อายุ22ปีเป็นทหารเรือสังกัดกองพันทหารสื่อสารกองพลนาวิกโยธินของกองทัพเรือค่ะที่ประสบอุบัติเหตุจากกรณีที่ปลาเต็กเล้งพุ่งชนบริเวณลำ
คอจนเสียชีวิตนะคะขณะฝึกอยู่กลางทะเลหลังจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมงอบนำศพของจ่าโทเกรียงศักดิ์ออกจากห้องดับจิตมันบรรจุใส่โลงแล้วนะคะก็ทางญาติญาติรวมถึงคุณแม่เนี่ยร้องไห้แทบขาดใจเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเคยบอกนะคะคือคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังนางพันนีเล่ากับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าแม่เคยขอร้องให้จ่าโทเกรียงศักดิ์เลิกเป็นทหารเพราะกลัวเนื่องจากว่าเคยประสบอุบัติเหตุมาแล้ว1ครั้งขณะทำการซ้อมแต่จ่าโทเกรียงศักดิ์ไม่ยอมค่ะบอกว่าอยากจะตามรอยพ่อที่เคยเป็นทหารเรือมาก่อนแล้วคุณพ่อเนี่ยก็เพิ่งจะเสียไปด้วยนะคะพอคุณแม่ทราบข่าวของลูกชายว่าเสียชีวิตขณะกำลังฝึกภาคทะเลบริเวณทะเลอำเภอแหลมงอบก็ซึ่งการฝึกเนี่ยใกล้จะจบอยู่แล้วแต่ว่าดันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาก่อนนะคะก็เสียก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุปลาเนี่ยมันตกใจพุ่งจากทะเลโดยโดดขึ้นมาบนเรือยางก่อนแล้วก็ชนขาเพื่อนทหารที่อยู่ในเรือยางลำเดียวกันจากนั้นมันฉลับเข้ามาชนจ่าโทเกรียงศักดิ์ปากปลาซึ่งแหลมคมอยู่แล้วก็ปักเข้าบริเวณไหปลาร้าเป็นแผลลึกทำให้เสียเลือดมากกว่าจะปฐมพยาบาลกว่าจะนำเข้าฝั่งค่ะใช้เวลานานหลายชั่วโมงเพราะว่าจากพื้นที่คือกลางทะเลที่ฝึกเนี่ยห่างจากฝั่งประมาณ12กิโลเมตรดูจากปากมันแล้วมันก็แหลมจริงอะนะคะเพจ Facebook ของเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันค่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงไปถึงตกลงว่าความชัดเจนของเรื่องนี้คืออะไรเดี๋ยวจะต่อสายคุยกับอาจารย์ธรกันเนี่ยนะคะ Facebook ของเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันบอกว่าในต่างประเทศก็เคยมีกรณีที่ปลาลักษณะปากแหลมแทงมนุษย์เช่นกันซึ่งสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อปลาเขาสะบัดมันก็เลยจะทำให้บาดแผลยิ่งกว้างเพราะฉะนั้นจึงเป็นกรณีที่อันตรายเพราะแม้ผิวเผินปากของปลาจะไม่ได้ใหญ่แต่ถ้าแทงก็จะทำให้เกิดบาดเจ็บหนักหรือเสียชีวิตได้ส่วนสาเหตุที่ปลาชนิดนี้จู่โจมมนุษย์น่าจะมาจากสิ่งสะท้อนแสงต่างๆเช่นเงินสแตนเลสด็อกแท็กนะคะแหวนสร้อยซึ่งไวต่อการสะท้อนและอาจทำให้ปลาชนิดนี้คิดว่าแสงสะท้อนก็คือปลาเล็กๆที่กำลังจะหนีก็ทำให้มันพุ่งช้าตามสัญชาตญาณได้ด้วยเช่นกันขณะที่ Facebook นะคะของคุณวาสนานาน่วมก็ออกมาบอกในรายละเอียดค่ะพลเรือโทสังกรพงศิรินะคะผบ.นาวิกโยธินก็ไปตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกจู่โจมของนายวิกโยธินรุ่นที่45หรือว่ารีคอนในการฝึกภาคทะเลแล้วก็ได้มอบหมายให้บุคคลนะคะดูเฉพาะเรื่องของป้องของป้ายเนี่ยว่าเอ๊ะหรือว่าตัวของปลาเนี่ยเห็นตัวกับด็อกแท็กที่อยู่เป็นสะท้อนแสงก็เลยทำให้มันแบบพุ่งเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่เลยเนี่ยถ้าเป็นนักวิชาการที่ให้ความเห็นตรงกันก็คือว่ามันไม่ใช่ปลาดุร้ายมันอาจจะเป็นปลาที่ตกใจด้วยซ้ำนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์นี้เนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะมันอาจจะตกใจหนึ่งสองคือมันอาจจะอย่างที่บอกว่าเห็นแสงสะท้อนแล้วคิดว่าเป็นแบบเป็นปลาเพราะว่ามันกินปลาเล็กเป็นอาหารกันก็เลยพุ่งเข้าช้าตามสัญชาตญาณนะคะแต่ว่าเรื่องนี้อาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์ธรด้วยนะคะว่ามาทำความรู้จักกับปลาเต็กเล้งแล้วก็ถ้าเราจะไปดำน้ำหรือกำลังจะไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีทั้งสองคนนะครับค่ะค่ะตอนนี้คนกำลังกังวลกันมากเลยค่ะอาจารย์คะว่าปลาเต็กเล้งเนี่ยมันดุร้ายหรือว่าเราจะต้องระมัดระวังหรือจะต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเราจะไปเที่ยวทะเลไปดำน้ำตอนนี้เนี่ยค่ะสำหรับปลาเต็กเล้งนะฮะที่เป็นข่าวนะฮะว่ามีทหารผู้ขลายเสียชีวิตนะครับเพราะปลาชนิดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องครับสบายใจได้ครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าบังเอิญมากมากนะครับนี่นะครับผมทำงานด้านนี้มา30ปีแล้วนะครับถ้าเกิดมีข่าวอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นเนี่ยยังไงผมก็ต้องทราบเท่าที่ผมจำได้เนี่ยไม่เคยมีลักษณะนี้ไม่มีเคยมีข่าวว่ามีปลาเด็กเล้งทำร้ายคนหรืออะไรต่างๆมันเป็นเหตุบังเอิญซึ่งโอกาสเกิดน้อยมากนะครับผิดปลามันก็เกิดขึ้นนะฮะที่เราว่าถ้าถามว่าปลาเด็กเล้งมันอยู่ที่ไหนก็บอกว่าอยู่ได้ทุกที่ครับในทะเลเพราะว่าปลาเล็กๆปลาที่พบทั่วไปอ่าวไทยอันดามัน
ท่าเรือตามสะพานเดินเรือแนวปะการังคลองหินใต้น้ำแพขยะทะเลมีได้ทั้งนั้นนะครับเจอได้ทั่วไปแล้วก็เขาก็ยาว 60-70 เซนถึง1เมตรประมาณนะครับค่ะตัวแล้วอะไรคือขอให้คิดถึงภาพปลาเข็มนะฮะที่เรามันเป็นปลาเข็มที่ยาวยาวหน่อยนะนี่เข้าใจนะตัวใหญ่หน่อยปลาเข็มที่เราเห็นตามแม่น้ำมาแต่ตัวมันใหญ่กว่านั้นเยอะนะฮะเป็นปลาขี้ตื่นที่ตกใจแน่นอนเพราะผมเจอมาไม่รู้กี่เป็นพันตัวแล้วครับสมัยก่อนผมก็ทำหนังสือปลาไอ้ตัวนี้แหละตัวที่ถ่ายรูปยากที่สุดแล้วครับเพราะมันไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับเห็นหน้าปุ๊บไปปั๊บเห็นหน้าปุ๊บไปปั๊บหนีตลอดครับมันเป็นปลาที่หนีตลอดถ่ายรูปยากมากเพราะฉะนั้นมันเป็นปลาที่ขี้ตกใจมันไม่แล้วมันไม่จู่โจมคนแน่นอนเพราะว่าอาหารของปลาเล็กๆเขาจะอยู่ตามผิวน้ำเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินพวกปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่ตามผิวน้ำซึ่งปลาปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่ตามผิวน้ำเนี่ยเกล็ดมันจะเป็นแบบเคยเห็นปลากระตักไหมฮะปลากระตักปลาพวกนี้มันจะเกล็ดมันจะมันมันเกล็ดมันจะมันวาวนะฮะเพราะเป็นลักษณะของปลาที่ผิวน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันกระทบแสงหรืออะไรมันแวบๆอย่างเงี้ยพวกอันเล็กๆเนี่ยปลาเล็กๆก็จะปลาเล็กๆก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีเหยื่อซึ่งตอนพุ่งเข้าไปโจมตีเหยื่อเนี่ยอาจจะเร็วหน่อยค่ะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นประเด็นได้ว่าการที่มีสัญญาณติดคอแล้วมันจะทำให้ปลาเข้าใจผิดหรือเปล่านั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งก็ปลาตกใจมาจากตรงอื่นแล้วพุ่งเข้ามาใส่ซึ่งก็มีเหตุการณ์ในต่างประเทศก็มีลักษณะคล้ายๆกันที่หนักว่าในต่างประเทศได้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตในญี่ปุ่นนะครับค่ะค่ะอาจารย์คะแรงปะทะเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนคะอย่างที่ทำให้เสียทำให้แบบถึงขั้นแบบเสียชีวิตได้เลยค่ะจากเหตุการณ์นี้ค่ะคือปลาเล็กๆเนี่ยคล้ายๆปลาเก็บอย่างที่ผมบอกนะฮะปากแหลมก่อยนะฮะแล้วมันในจังหวะที่มันพุ่งตกใจหรือพุ่งถูโจมเนี่ยมันก็จะเร็วนะฮะก็เหมือนกับเอาลูกดอกเอื้อเนี่ยธนูอย่างเงี้ยแทงเข้ามาแต่ถ้าเกิดมันโดนในจุดอื่นเนี่ยเช่นโดนหน้าอกหรือโดนอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับเพราะมันไม่มีพิษด้วยนะฮะมันแค่เกิดบาดแผลเฉยๆที่หนูว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าโดนตรงไหนถ้าเกิดโดนจริงๆโดนตรงจุดที่มันเป็นจุดที่ถึงขั้นเสียชีวิตจุดสำคัญเส้นเลือดใหญ่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสแต่ว่าโดยปกติเนี่ยมันจะไม่โดนตรงนั้นนะฮะโอกาสที่มันน้อยคือจริงๆปกติมันไม่โดนอยู่แล้วมันไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ที่จะพุ่งมาโดนอะไรพวกนี้นะฮะค่ะค่ะพอมีเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนนึกย้อนไปถึงสตีฟเออร์วินไหมคะอาจารย์มันเป็นความบังเอิญคล้ายๆกันเหมือนไหมคะสตีฟเออร์วินนี่ไม่บังเอิญคล้ายๆกันแต่ว่าโอกาสที่กระเบนแทงคนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมีเยอะกว่าปลาเล็กๆหลายเท่าครับเข้าใจนะฮะเพราะว่ามันก็มีข่าวเรื่องของกระเบนแทงคนจนเสียชีวิตเป็นระยะเรียกว่ามีแทบทุกปีแล้วกันนะฮะแต่ปลาเล็กๆนี่นานมากครับ10-20 ปีถึงจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเหมือนกับซีเวอร์พินหรือเปล่าก็บอกว่าโอกาสเกิดน้อยกว่ามากแล้วกระเบนเนี่ยมันมีเงี้ยงมันมีพิษด้วยแต่ปลาเต็กเล้งมันไม่มีพิษแล้วก็ถ้าเกิดเทียบเงี้ยงกระเบนกับปลาเต็กเล้งแล้วก็จริงเงี้ยงกระเบนแรงกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นอาจารย์มีคำแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวยังไงคะบางคนเขาอาจจะแบบเฮ้ยคราวนี้ผวาเลยไม่กล้าไปดำน้ำเลยไม่กล้าเที่ยวทะเลกลัวอะไรอย่างนี้ค่ะผมใช้คำผมย้อนมาให้เดิมนะครับ30 ปีไม่มีข่าวเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกนี้เพียงแต่ว่ามันมีโอกาสไหมถ้าถามว่ากลัวไหมผมบอกตามตรงว่าไม่เป็นสัตว์ผมเจอคำถามพวกนี้บ่อยอะฮะง่ายๆอย่างฉลองฉลามผมก็บอกครับก็แล้วแต่คนแต่ผมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดปลาเล็กๆนี่ผมแทบจะต้องใช้คำพูดว่าไม่ต้องกลัวเลยยืนยันว่าไม่ต้องกลัวค่ะเข้าใจนะฮะเพราะว่ามันเจอทั่วไปแล้วมันก็ตกใจคนแล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้นั้นมันแทบจะไม่มีฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับตัวนี้แทบจะเรียกว่าไม่ต้องกลัวแล้วตั้งไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับมันเป็นปลาทั่วไปที่นักดำน้ำเนี่ยก็เจอเป็นประจำครับปกติมันจะอยู่ผิวน้ำพอเราจะขึ้นมาจากน้ำหรือว่ายสน็อกกลิ้งมองไปจะเห็นปลาตัวยาวๆแหลมๆคล้ายๆปลาเก็บยักษ์อย่างเงี้ยว่ายอยู่นั่นนะครับปลาเต็กเล้งค่ะคือถึงขนาดว่าผบ.นย.เนี่ยบอกเลยว่าเอ๊ะหรือว่าไม่ให้ทหารที่จะต้องไปซ้อมเนี่ยใส่ด็อกแท็กคือมันวาวโอกาสในการเห็นไอตัวด็อกแท็กหรือตัวมันวาวแล้วคิดว่าเป็นอาหารเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอะคะอาจารย์มันก็เป็นไปได้ฮะมันไม่ใช่ปลาเล็กๆอย่างเดียวปลาอื่น
ก็อาจจะโจมตีในลักษณะเดียวกันได้ถ้าเกิดเห็นแวบๆและการทะเลซึ่งมันก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเข้าใจผิด 100% นะฮะว่าปลามันเข้าใจผิดไม่คิดว่าเป็นคนหรืออะไรอย่างงี้ส่วนที่ถามว่าจะใส่ไม่ใส่อันนี้ผมไม่ทราบครับต้องให้ท่านผู้บัญชาการทางด้านอาหารก็ตัดสินใจกันเองอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับเพียงแต่ว่าก็ลองเช็คดูนะฮะเพราะว่าจริงๆข่าวมันก็มีหลายกระแสเหมือนกันนะครับผมฟังมาผมว่าคงจะต้องสอบถามทางด้านนั้นให้ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยเสียชีวิตในน้ำหรือบนเรือหรือเกิดเหตุการณ์ตรงไหนกันแน่เพราะว่าผมฟังมาหลายสายแต่ผมไม่ขอพูดเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ขอให้เช็คนิดนึงว่ามันโดนในน้ำหรือโดนบนเรือหรือโดนตรงไหนกันแน่ครับโดยธรรมชาติของมันไม่น่ากลัวนะคะไม่น่ากลัวครับยืนยันตรงนี้ครับถ้าเกิดพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆหรือความปลอดภัยของคนไปเที่ยวเนี่ยผมยืนยันได้เต็มที่ได้ว่าไม่ต้องกลัวครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือก็อย่างที่อาจารย์ธรบอกอะค่ะมันหลายกระแสมากบ้างก็ว่าเห็นเงาแล้วก็พุ่งมาแล้วด้วยความที่ปากเขาก็แหลมแล้วก็เร็วแล้วมันก็คงจังหวะโดนเส้นเลือดใหญ่แต่บ้างก็บอกว่าปลาไอตัวปลาเต็กเล้งมันเหมือนกับมันพุ่งขึ้นมาบนเรือยางแล้วก็โดนขาเพื่อนและจังหวะมันก็แบบก็พุ่งต่อไปเหมือนแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปโดนเส้นเลือดใหญ่อีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วเนี่ยความชัดเจนอยู่ตรงไหนคงต้องรอทางฝั่งของผบ.นย.ของเราเนี่ยนะคะผู้บัญชาการนาวิกโยธินท่านอาจจะต้องแถลงความชัดเจนอีกครั้งนึงเพราะว่าอย่างคุณวาสนานานุ่มก็เอาจริงนะตัวพี่วาสนาเองก็บอกเลยว่าเอ๊ะหรือยังไงหรือเราต้องแบบพวกที่ไปฝึกรีคอนหรือว่าต้องไปฝึกกลางทะเลไม่ควรจะใส่ด็อกแท็กไหมคือทหารเขาต้องใส่เขาเป็นประจำอยู่แล้วเผื่อว่าเขาไปเสียชีวิตหรือหายไปที่ไหนมันคือชื่อตำแหน่งยศที่อยู่อ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของปลาเต็กเล้งเนี่ยนะคะมีอย่างนักวิชาการด้านประมงค่ะนางสาวลัคนาลีชาเนี่ยบอกว่ามันเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกเนื่องจากมีกระดูกหลังที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็สามารถพุ่งจากน้ำเนี่ยได้เร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านแหลมด้วยแล้วพุ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นไปได้นะค่ะซึ่งอันนั้นน่ะคือความเร็วในปกติของมันนะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงอพยพจะมีความเร็วมากถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในเพจ Little Princess เนี่ยนะคะเขาก็ได้นำประสบการณ์จากคนที่แบบไปทริปดำน้ำอ่ะไปดำน้ำกันเอาไว้ก็คือเขียนเล่าประสบการณ์ให้แล้วแต่คนจะมีวิจารณญาณยังไงแต่ว่าเพื่อที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยปลาเนี้ยเวลามันพุ่งหรือว่าแรงปะทะเนี่ยมันแรงจริงๆเพราะว่าเขาก็บอกว่าในทริปนั้นเนี่ยไปดำน้ำกันที่อันดามันเหนือนะคะก็เป็นไดฟ์ตอนเย็นแล้วก็คือปล่อยลูกค้าลงน้ำแล้วอะไรแล้วเนี่ยค่ะจากนั้นคนที่คุมผู้จัดการดำน้ำเนี่ยก็ลงไปเช็คท้องเรือตรวจดูเพลาสแตนเลสคือเรือเนี่ยมันก็คงจะมีจุดที่เป็นสแตนเลสแล้วปรากฏว่ามันก็คงเป็นช่วงที่เหมือนกับแสงแดดแสงเงาแสงและเงามันสะท้อนพอดีเนี่ยค่ะเขาบอกตอนนั้นนะคนบนเรือเนี่ยได้รับรู้ถึงความรู้สึกตึ้งพุ่งชนเรืออย่างแรงเลยนะคะคือเขาบอกว่าเสียงน่ะไม่มีรู้แต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็วงเล็บว่าเรือที่พาไปไดฟ์เนี่ยยาวประมาณ27เมตรคือเรือยาวเรือใหญ่นะแต่ทุกคนเนี่ยจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรพุ่งชนเรือหลังจากนั้นค่ะผู้จัดการที่ดำน้ำลงไปดูท้องเรือเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับอุ้มปลาเต็กเล้งตัวยาว40เซนติเมตรเอาไว้ยาวอ่ะใช่ซึ่งมันตายแล้วก็มันปะทะกับเหล็กอ่ะปะทะกับเรืออะไรอย่างเงี้ยปากมันยู่เลยนะใช่ซึ่งมันตายแล้วเนี่ยนะคะก็เลยนำมาเขียนเล่าประสบการณ์ว่าปลาเนี้ยมันไวต่อการสะท้อนของแสงอย่างเช่นแสงอาทิตย์ช้อนที่ตกในน้ำหรือว่าจะเป็นไฟฉายที่มันไปกระทบกับสแตนเลสหรือว่าเหล็กอะไรที่อยู่ที่ท้องเรือมันก็เป็นไปได้ค่ะโอ้แต่ถ้าคนเรือใหญ่ขนาดนี้นะแล้วดังตึ้งนะพี่เร็วจริงพี่เร็วจริงนะคะพักกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมคะช่วงหน้าได้มีเวลาเหลือไหนๆก็มาละตัวเป็นๆมาถึงนี่เลยนะคะสำหรับทนายรณรงค์แก้วเพชรใช้หลายเรื่องต้องใช้คุ้มนี่ถ้าจับอยู่2เบรกได้ก็จะอยู่เนี่ยนะคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเ
2ค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลอัดแน่นมากเลยค่ะพบกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเสียงสดใสเบอร์นั้นคะคุณรู้ไหมว่ามันยากมากเลยนะกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ทำไมถึงเดินมาที่นี่ไกลอะคะหรือว่ายังไงคือไอ้เรื่องนมเน่าเนี่ยคือต้องบอกอย่างนึงเก๋เชื่อไหมมันไอคนที่เกือบตายนี่ก็เพื่อนผมเองด้วยได้ยินข่าวมาตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเป็นเพื่อนรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยเขาอายอะไรที่สุดค่ะอายอะไรการบอกกับคนอื่นว่านมเน่าอ๋อมีปัญหาคือเราบ้านอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมก็จะไปกินข้าวกันเราพามันไปเดินห้างเดินอะไรกินข้าวดูหนังอะไรกันมันก็กลับมากับลูกสองคนเนี้ยเขาก็ไปซื้อชุดชั้นในค่ะไอยกทรงเขาอะเราก็ว่าทำไมมันดูเครียดตอนหยิบชุดชั้นในเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่แล้วก็เดินเล่นกับลูกกันต่อไปมันก็หายไปนานมากแล้วผมทำไมเลือกชุดชั้นในไอ้ยกทรงมันนานจังจนมารู้ตอนหลังใส่ไม่ได้แล้วต้องสนิทมากเลยนะที่จะแบบว่าเพื่อนจะเดินมาบอกว่าใส่ไม่ได้ว่ะมันไม่ได้บอกวันนั้นอ๋อเหรอมันไม่กล้าบอกอ๋อเหรอวันนั้นยังไม่รู้ว่านมมันมีปัญหาเลยสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนกว่ามันจะกล้าบอกอ่ะจริงเหรอมันแล้วมันไม่กล้าที่บ้านไม่มีใครรู้เลยคือเหรอคือเน่ารักษาไปแล้วถึงมาบอกหรือว่าเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วออกมาแล้วแล้วก็ไปบอกญาติว่าโลหิตจางคือไม่ให้ใครรู้เลยว่าไปทำนมมาก็วันแม่วันแม่เนี่ยเรายังจำได้เลยว่าลูกยังไปกราบแม่บนเตียงที่กำลังจะตายอ่ะเราไปเยี่ยมมันที่โรงพยาบาลไงตอนนั้นแล้วพอเรามานั่งดูพอมันเล่าให้ฟังว่ามันไปทำมาแล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าทำมาก็คงแบบอาจจะมีเออร์เลอร์มั้งแล้ววันนึงมันเดินมาบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงอีกหลายคนเป็นเหมือนเราเลยที่เป็นบางคนเป็นหนองด้วยอ่ะเราก็เลยบอกเฮ้ยจริงเปล่าเอาชื่อมารวมกันดิแล้วก็ลองตรวจสอบแล้วก็เดินเรื่องกันต่อเลยพอเราฟังงั้นเราแค้นมากเลยนะโอ้โหไม่ยอมบอกกูคือแค้นตรงนี้แหละไม่ยอมบอกแล้วมารู้ว่ามันจะตายแต่ไม่ยอมบอกใครว่าไปทำหน้าอกมาคือไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยอ่ะคือชีวิตพังไปเลยแล้วพอเรามานั่งดูอันนี้เพื่อนเราเป็นอย่างนี้นะแล้วไอ้อีกที่มาข้างหลังไม่น่าจะต่างกันอ่ะคือชุดชั้นในใส่ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วแบบบางคนอ่ะสามีทิ้งอ่ะเพราะคือต้องเอาไอ้ตัวที่มีปัญหาออกไปแล้วก็ต้องเย็บกลับไปโดยที่ไม่มีหมอตอนที่มันเย็บอ่ะเก๋รู้ไหมมันเย็บยังไงคือมันก็สักแต่เย็บอ่ะมีปัญหามาถอดล้างผ่าโอ้ไอ้ถอดล้างนี่ไม่ไหวนะกลัวมากเน่ามาใช่ไหมถอดล้างเบตาดีนแล้วยัดเข้าไปใหม่เนี่ยนะแกออกมาล้างเบตาดีนยัดเข้าไปใหม่ลดต้นทุนเฮ้ยแล้วเนื้อคนเนี่ยผมไปถามหมอหลายคนเขาบอกถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเขาจะไม่ผ่าเพราะว่าเนื้อมันยังไม่สมานไอคนที่ถอดล้างเบตาดีนทุกวันนี้เป็นรอยแผลเป็นจ้าโอ้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้เพราะมันจะเป็นรอยแผลที่ผ่าข้างในแล้วมันเห็นชัดมากเลยส่วนไอคนที่บางคือตอนแรกนึกว่าเป็นแค่คนสองคนไอที่ไปเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยคือกะว่าจะให้มันสวยให้มันอะไรแล้วพอมาอย่างเงี้ยบางคนให้นมลูกไม่ได้มันคือความมั่นใจของเขาเลยนะแล้วคือหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลนะที่หนูคิดว่ามันทำให้ผู้เสียหายบางทีไม่กล้าบอกใครเนี่ยเพราะมันจะต้องมีคนที่คิดว่าก็หาเรื่องเองทำไมอ่ะก็มีแล้วคนแรกเลยที่ด่ามันให้มาอยู่แล้วไปทำไมแม้กระทั่งคุณผู้ชมของเราบางท่านก็อารมณ์นี้เลยแบบเอ้าของเดิมก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนนี้เลยด่ามันเต็มที่เลยนั่นแหละนี่จัดหนักวันนั้นโอ้โหวันนั้นนี่หือค่ะใส่เต็มมาใส่เต็มไปรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วรู้สึกว่ามันต้องเป็นทำเป็นคดีใหญ่อ่ะคือแยกจากความรู้สึกของชาวบ้านทั่วไปที่แบบของเดิมก็มีดีอยู่แล้วลูกผัวก็มีแล้วเอาตรงๆในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใส่เต็มแล้วอ่ะให้มาแล้วดูสิเปิดใจแค่ไหนถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคดีใหญ่ละคือรักษาตัวกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วคำว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติหมายความว่าเกือบ2เดือนที่ไม่สามารถเดินไปทำงานได้โอ้โหเฮ้ยมันระบม2เดือนนี่บางทีเลือกจ้างนะเลือกเขาไม่จ้างให้ออกเลยนะคือจากที่แบบเคยจะพอมีเงินเก็บอยู่บ้างอ่ะ
ม่เหลือเลยใช้เงินเก็บไปใช่ใช้เงินเก็บในการดูแลแล้วมันต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอีกไงมันเลยกระทบไปหลายๆอย่างแล้วเหมือนเธอเป็นอาชีพช่างแต่งหน้าเธอรับแต่งเจ้าสาวใช่ไหมช่วงป่วย2เดือนอ่ะก็ต้องไปงานไม่ได้ก็ต้องไปจ้างพอรับจองคิวไว้แล้วไงแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมบางทีมันก็ไปกับเขาแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วแต่คือนั่งรถไปอย่างเงี้ยพี่แต่งเลยหนูมาดูเดี๋ยวเขาว่าเราทิ้งลูกค้าเหรอคะเฮ้ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนช่างแต่งหน้าก็ในงานเบาๆนะทำไมอ่ะทำไม่ได้เลยเหรอโอ้โหมันเน่ามันแบบพังขนาดนั้นเลยคือเขาโดนเอาเลือดออกไป2ลิตรอ่ะโอ้แล้วเขาต้องใส่เลือดคนอื่นเข้ามาอีก2ลิตรจากการเสียเลือดแบบตกเลือดข้างในด้วยอะไรอย่างงี้ใช่คือมันถูกต้องคือโหมันเลวร้ายมากเลยถ้าไม่โดนไม่รู้หรอกเขาบอกเขาร้องไห้จนเขาไม่มีน้ำตาแล้วอ่ะจนวันที่มันนั่งคุยให้เราฟังเนี่ยเราก็ขับรถไปออกทีวีของเราปกติมันก็เล่าแบบเอ้ยอะไร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 วะเอ้ยหลายคนเลยเหรอเฮ้ยเราฟังไปปุ๊บเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วทำไมไม่ยอมเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วก็ต้องลุยก่อนลุยเรียกทีมงานมาถามเลยคดีหมอเนี่ยเดี๋ยวเตรียมกำลังประกันตัวด้วยกะว่ามันฟ้องแน่แน่ฟ้องกลับนะฟ้องแน่แน่ฟ้องกลับแน่แล้วประกันตัวไปก่อนเดี๋ยวไปสู้กันต่อเตรียมเงินประกันตัวด้วยเพราะมันชอบเวลาคดีทางการแพทย์นี่ชอบขู่ฟ้องมากเพราะงั้นถ้ามันจะฟ้องปล่อยมันฟ้องเตรียมเงินประกันตัวไว้แล้วเดินไปลุยเลยแล้วเราบอกผู้เสียหายเลยใครโดนฟ้องเดี๋ยวเอาเงินประกันตัวให้ไปขอกองทุนที่ทำได้ไม่ต้องไปกังวลเลยเราก็เดินหน้าไปเราก็เลยยังคิดว่าผู้เสียหายอาจจะมีแค่แบบไม่กี่คนอาจจะมาหลอกเราเปล่าแบบแค่คนสองคนทุกครั้งที่ผมไปที่ไหนๆอ่ะมีรายใหม่โผล่มาเสมอไม่เคยซ้ำหน้าจากที่เดียวจากเอเย่นเดียวกันจากเอเย่นเดียวกันมันเป็นไปได้ยังไงเห็นปิดหน้าเนี่ยนักข่าวเราเห็นว่าเฮ้ยเราไปเอาคนเดิมมามาเปลี่ยนชุดหรือเปล่าทุกคนใหม่หมดเลยกับแต่ละวันที่ไปกองปราบวันที่มาสคบวันที่ไปออกตามสื่อต่างๆไม่เคยซ้ำหน้าเลยไม่เคยซ้ำหน้าเลยแล้วความเสียหายคล้ายๆกันมันเลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นขบวนการและมันต้องเข้าสู่การช่อโกงและพอเราตั้งคำถามเรื่องนี้ไปวันที่ผมไปที่คลินิกที่ปทุมผมยังจำได้เลยผมให้ทีมงานในเครือข่ายโทรนัดสสจ.ปทุมแล้วเราก็มารู้ตอนหลังว่าไอ้คืนนั้นอ่ะมันมีการขนของออกจากคลินิกมีสายเกลือเป็นหนอนมีพายกระซิบเยอะเราก็เลยไปสสจ.ปทุมแล้วก็เอาสสจ.ปทุมมาตรวจด้วยตอนแรกไปที่กองปราบผู้บริโภคค่ะขอให้เข้ามาตรวจให้เราก็ติดนู่นติดนี่อ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ว่างไม่เป็นไรผมไม่ว่าแล้วเดี๋ยวผู้เสียหายไปหน้าคลินิกมันเองก็ได้วะก็เลยไปที่หน้าคลินิกพอไปเสร็จปุ๊บเราตกใจอยู่อย่างนึงกฎหมายบ้านเราอ่ะผมก็เพิ่งรู้นะพอคุณเซ้งกิจการปุ๊บถือว่าเป็นเจ้าใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเซ้งกิจการปุ๊บถือเป็นเจ้าใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบอ้าวก็ไม่ต้องรับผิดชอบแค่เก่าๆเลยเหรองั้นอ่ะใช่อ้าวเราไปถามหาประวัติคนไข้อ่ะทางที่ยังเป็นประกอบการเหมือนเดิมใช่คือไม่ได้เปลี่ยนจากคลินิกศัลยกรรมไปเป็นร้านขายน้ำเต้าหู้ไม่ใช่คือยังเป็นคลินิกศัลยกรรมเหมือนเดิมแค่บอกว่านี่คือเซ้งกิจการต่อแล้วถูกต้องแล้วก็เอาสัญญาการเซ้งมาให้เราดูให้สสจ.ปทุมดูแล้วสสจ.ปทุมก็บอกว่ามันก็เป็นเจ้าใหม่นะอะไรอ่ะประหลาดเปลี่ยนจาก LBLC แค่เนี้ยต่อไปถ้าแบบคลินิกแบบรักษาคนหรืออะไรแล้วผิดพลาดเราก็ใช้มุกนี้เด้อเลยหาคนมารับเซ้งช่วงต่อผมไปวันนั้นเราก็นั่งคิดเฮ้ยนี่ถ้าเกิดว่าไอ้ผู้เสียหายที่มาเนี่ยไม่ใช่ทนายรณรงค์มาเขาคงมาถามว่าอ้าวแล้วใครรับผิดชอบแล้วคนในข้างในคงบอกว่าเปลี่ยนเจ้าใหม่แล้วไม่เกี่ยวกันเป็นแกเป็นกองทองเคว้งไหมเคว้งสิใช่ใช่ทำยังไงแล้วตัวเองรับผิดชอบตัวเองไปรักษาตัวมา2เดือนติดตามเรื่องอีกเดือน3เดือนเดินกลับมาที่เดิมอ้าวเฮ้ยเปลี่ยนเจ้าของแล้วนมกูยังไงใครจะรับผิดชอบเรามันคือผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้ววันนั้นสปส.ก็ส่งนิติกรมาดูเพิ่มแม้จะมีการสั่งปิดคลินิกแม้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแต่มันไม่ได้ทำให้เอเจนซี่กับหมอที่ผ่าต้องโดนก็เดี๋ยวหาเจ้าใหม่มาเซ้งต่อสิวันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอึ้งเราอึ้งกับระบบในประเทศไทยเราแบบนี้เราก็เลยเดินกลับบ้านแล้วเราก็นั่งดูว่าเราจะยังไงต่อดีก็เลยพาผู้เสียหายไปร้องต่อไปที่สคบ
ก็ตามสื่อมาด้วยเขาก็ไปร้องไปยื่นเรื่องเพิ่มจนเรามานั่งคิดว่าเราจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราไปตามไล่จับคลินิกมันปิดมันเปิดมันเหมือนกับเราไปนั่งตามจับคนที่ทำความผิดตลอดเวลาใช่เราต้องจับต้นน้ำเราเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปดูเรื่องกฎหมายศัลยกรรมทางการแพทย์เลยดูว่าเอ็นซีมันขายของยังไงใช้เวลา2 อาทิตย์อ่ะผู้เสียหาย20กว่ารายส่งข้อมูลที่เขาแคปไว้เขาคุยกับเซลไว้มาให้เราดูเราถึงได้พบว่ามีการแอบอ้างหมอศัลยกรรมพลาสติกคนหนึ่งแล้วพอเราเช็คไปหมอคนนี้ไม่รู้เรื่องนี้เลยและหมอไปลงบันทึกประจำวันให้เก็บเป็นข้อมูลมาไปตรวจสอบเพิ่มว่าไอ้ที่โฆษณาเนี่ยมีการขออนุญาตไหมปรากฏไม่มีการขออนุญาตเพราะไม่สามารถขอได้อยู่แล้วเรื่องศัลยกรรมหน้าอกไม่สามารถมีหน่วยงานที่อนุญาตให้ได้อยู่แล้วว่าสวยเด้งทุกรายไม่สามารถอนุญาตให้ได้อยู่แล้วเราก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาปฏิปต่อกันว่าการโฆษณาการหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันต้องอยู่ตรงจุดนี้แหละมันเป็นจุดที่เราจะมีความได้เปรียบถ้าเราไปตามจับว่าหมอผ่าเน่าไม่เน่าเขาจะอ้างอย่างเดียวว่าแพทย์สภาให้เขาผ่าได้ขนาดวันนั้นน่ะท่านผู้การโจ๊กถามเองหมอหนึ่งในหมอคนนั้นหมอผู้หญิงอ่ะแพทย์สภาให้ผ่าได้ก็ตกลงคือตอนนี้ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมปกติเวลาเราอ่านข่าวนะก็จะเป็นพ.ย.พ.ท.อะไรเงี้ยเป็นนายแพทย์หรือแพทย์หญิงอะไรเงี้ยแต่ทำไมสองคนเป็นนางสาวกับนายอ่ะหรือไม่ได้เป็นแพทย์อาจจะพิมพ์ตกหรือยังไงนะอ๋อแต่เป็นหมอทั้งคู่แหละเป็นหมอสามคนอ่ะหมอสามคนหมอสามคนคือเป็นหมอมีแบบใบประกอบโรคศิลป์มีใบประกอบโรคศิลป์โอ้ค่ะสรุปคือตอนนี้เนี่ยที่มีหมายจับแล้วคือห้าคนจับได้สามหนีสองรู้ไหมครับกว่าจะมาได้หมายจับมันยากมากเลยนะผู้เสียหายมันมีหลายคลินิกคลินิกต้นๆที่ไปโดนจับที่บอกว่า MC คลินิกกับคลินิกแถวสยามสแควร์เขาบอกเขาอะเคยมาเดินเรื่องเองแล้วเขาไปกองปราบผู้บริโภคไปสคบไปโรงพักประมาณ 5-6 แห่งเขาให้ไปฟ้องศาลเองที่บอกว่าเป็นอะไรนะคดีแพ่งเหรอใช่ทุกวันนี้เธอให้นมลูกไม่ได้เธอก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็พอดีจังหวะเพื่อนผมมันมีปัญหามันก็ไปโพสในกลุ่มเซลล์พวกนี้มันก็ตั้งเป็นกลุ่มไลน์ไว้เขาโพสไปเขาคิดว่าเขาคนเดียวที่เป็นพอเขาโพสไปในไลน์กลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าทักส่วนตัวมาเต็มเลยครับนี่ทีนี้ก็เลยรวมตัวกันขึ้นรวมกันขึ้นแล้วพอเราตรวจสอบไปเรื่อยๆเซลล์20กว่าคนเนี่ย1คนจะมีประมาณ200ถึง300เคสในมือ20คนคนนึงมี100-200เคสโอ้เยอะนะเปิดมาตั้งแต่พฤษภาพฤษภาเองเหรอพฤษภา61ไอ้ที่เซ็งรอบใหม่ใช่ไหมคือก่อนเซ็งอันเนี้ยมันเคยอยู่ที่ลาดพร้าวมาแล้วพฤษภาเพิ่งเปิดพฤษภาเองเหรอใช่โอ้โหตอนนี้กิจการเลยมันจะดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นไม่ถึงครึ่งปีไม่ถึงครึ่งปีใช่ใช่ได้ค่าคอมเคสละ 3,000 ถึง 5,000 หรอฮะแล้วอย่างที่บอกเซลล์หนึ่งคนคือจะมีไลน์กรุ๊ปของตัวเขาเองแล้วก็เหมือนกับเป็นลูกค้าใช่อยู่ที่กี่คนนะคะที่แต่ละคนแต่ละกลุ่มร้อยถึง300ไอ้คนที่โดนหมายจับเนี่ยมี360คนในกลุ่มเขาโอ้เอานี่คิดตัวเลขน้อยๆนะยี่เซลล์20คนมีลูกค้าละ100คนครับก็2,000รายอ่ะ2,000รายนะได้ค่าคอมเท่าไหร่นะ 5,000 เงินสะพัดไหมล่ะมากนี่คุณเล่นๆเลยนะ10ล้านอ่ะนี่ก็เงินสะพัดไหมล่ะมากคือมันทำให้มีคนเข้ามาเป็นเซลล์เยอะเข้ามาเป็นเซลล์เยอะแล้วพอเราไปเช็ครีวิวอะไรเนี่ยรีวิวเป็นของคลินิกนึงแต่เวลามาแปะโลโก้เปลี่ยนเป็นคลินิกใหม่ให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าใจผิดว่าเป็นหมอคนนี้ผ่าได้แบบนี้แบบนี้ถามว่าเวลาผู้หญิงหรือว่าใครทั่วไปไปดูไปเช็ครีวิวอ้าวสวย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 ค่ะใช่แต่ว่าเราไม่เคยตรวจสอบเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยผ่าตรงนี้จริงไหมนี่คือสิ่งที่ทำให้สามารถที่จะขอศาลออกหมายจับได้ทำไมคดีนี้บิ๊กโจ๊กถึงลงมาดูอ่ะคือเอาจริงๆนะส่วนใหญ่บิ๊กโจ๊กก็จะไปคดีแบบคดีใหญ่ๆคดีอะไรเงี้ยแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเรื่องใหญ่ไม่ธรรมดาวันที่ผมไปที่สำนักไอ้กรมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ไปที่สาธารณสุขกระทรวงใหญ่เลยผมถามว่าเรื่องนี้ผมจะไปยื่นที่รัฐมนตรีได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวมาที่สบสดีกว่าหน่วยงานโดยตรงเราก็ไปแล้วทีเนี้ย
คลินิกมาสเตอร์พีซที่เป็นข่าววันนี้ก็มีการถูกพาดพิงเหมือนกันมันเป็นช่วงเหมือนกับเขาไม่ได้อยู่แล้วอะและเขาไปตั้งโรงพยาบาลใช่แล้วก็เขาไอคลินิกเนี้ยก็มาเช่าต่อใช่โดยไม่ยอมปลดป้ายเดิมเขาถูกต้องอ้างว่าตัวเองเป็นมาสเตอร์พีซใช่แล้วก็มีคนไปผ่าไปตรวจตรงเนี้ยเยอะมากก็ชื่อเสียงมันดีอะงานมันสวยมาสเตอร์พีซแต่ปรากฏว่าสบส.รู้ข้อมูลตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยลงไปตรวจอ้าวแปลว่าสบส.รู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่อ้างว่าเป็นมาสเตอร์พีซแต่จริงๆแล้วมาสเตอร์พีซเขาย้ายไปทำโรงพยาบาลแถวๆย่านถนนสุโขทัยเนี่ยสบส.รู้อยู่แล้วมีคนร้องเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วอ้าวแล้วไปทำอะไรอะตอนที่ทนายไปที่สบส.นี่ได้ก็เขาว่าเขาว่าเขาโอเคทนายมาร้องเดี๋ยวเขามีแผนจะลงไปตรวจให้มีแผนจะลงไปตรวจนี่ไงมีคนไปแล้ว20คนที่เกือบตายดีๆมีแผนจะลงไปตรวจให้แล้วเราก็ถามว่าเวชระเบียนเนี่ยเอเจนซี่เอาไปเก็บไว้อะที่เหมือนกับผมไม่ผ่าผมจะต้องรู้ว่าผมใส่ซิลิโคนเบอร์ไหนอะไรยังไงปรากฏไปค้นคลินิกไม่เจอทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เลยแล้วมันมีบางคนอะที่เขาไปผ่าออกปรากฏมันไม่ตรงกันกับปกทุกวันนี้ลูกค้าในกลุ่ม MC ในกลุ่ม L&B เนี่ยพยายามไปเช็คว่าซิลิโคนที่อยู่ข้างในตัวเองอะเป็นซิลิโคนอะไรบางคนไปเช็คโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าเป็นตรวจไม่ได้มาตรฐานต้องผ่าออกเท่านั้นแต่การผ่าออกต้องใช้อย่างต่ำอย่างไวสุด6เดือนถึง1ปีเพราะงั้นที่เน่าๆกันมาเนี่ยเขาห้ามผ่าในปีนี้ต้องเก็บไว้ผ่าปีหน้าโดยต้องออกเงินเองถ้าเกิดเขาไม่รับผิดชอบทีนี้5คนที่โดนออกหมายจับตอนนี้ครบไหมคะทนายจริงๆแล้วเนี่ยเรายื่นไปให้ทางสบส.กับทางกองปราบผู้บริโภคเนี่ยประมาณ20กว่ารายหมายถึงผู้ต้องหามันมีหมอที่เกี่ยวข้องเยอะกว่านี้เหรอใช่แต่ว่ามันไม่ได้มารักษากับทางกลุ่มไอตัวผู้เสียหายที่มายื่นชุดนี้โดยตรงเนี่ย อยู่ที่ว่าเขาจะขยายผลไหมเพราะว่ากลุ่มผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยก็ยังคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าพอเป็นข่าวเอเจนซี่ก็พยายามเคลียร์เหมือนกันแต่เขาเคลียร์แต่กับเคสเล็กๆไงไอ้เคสเน่าเขาไม่กล้าเคลียร์เคสเล็กๆเขาจ่าย 15,000 จบไอ้เคสที่มันเน่าอ่ะเขารับผิดชอบไม่ไหวเขาก็โยนให้หมอหมดเลยเราก็มานั่งดูเฮ้ยเรามันเหมือนตัวตลกอ่ะคือนมก็หายไปข้างนึงแล้วมันก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้มันนั่นไปสปส.ก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรความคืบหน้าแต่เรารู้สึกว่าโอเคนี่คือกระบวนการเรามาเข้าตามกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ถ้าทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ยังไงดีวะเลยบอกนัดท่านผู้บัญชาการโจ๊กดีกว่านัดท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทสุเชษฐ์ถักพานดีกว่าชาร์จเลยโทรไปถามท่านจะไปร้องเรื่องนี้เรื่องนมเน่าเนี่ยผู้จะหาย20กว่าคนเน่ากันเยอะมากท่านว่างไหมมาวันจันทร์เลยแต่ท่านวันจันทร์มันหยุดนะเฮ้ยผมไม่เคยหยุดถ้าไม่ถามหรอนมเน่าไม่ไปสารท่านสุขไปเนี่ยมันทำไมเนี่ยกรมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยถ้าไม่ถามมันบอกมาเลยดีจังเลยคนน่ารักจังค่ะแล้วตอนเนี้ยทั้งที่คลินิกที่ปทุมคลินิกที่พหลโยธินที่สยามสแควร์ปิดหรือยังคะมีคำสั่งปิดไหมปิดก็มียังคำสั่งปิดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ก็ยังมีชาวบ้านรายงานนะว่าไอ้คลินิกที่สั่งปิดที่สสจ.ปทุมสั่งปิดครั้งแรกที่ไปเลยอ่ะที่เมืองเอกเห็นแง้มประตูไว้ครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าแง้มไว้ทำไมสงสัยมีคนไม่รู้ว่ามีใครเดินเข้าเดินออกบ่อยๆเหรอคะไม่แต่ว่าชื่อเสียงของคลินิกถูกเปิดมาเบอร์นี้แล้วว่ายังมีคนกล้าไปทำอีกเหรอที่น่ากลัวกว่านั้นคือทันทีที่แถลงข่าวไปว่าคลินิกชื่อนี้หมอชื่อนี้เอเจนซี่ชื่อนี้คืนนั้นเพิ่มมาอีก150คนจาก20เป็น150ใช่ยอดผู้ร้องเรียนยังวันนี้ยังไม่ถามนะว่าวันนี้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วโอ้โหโอ้โหนี่เป็นคดีใหญ่เลยนะเนี่ยค่ะแต่ก็ยังมีคนหนีใช่ไหมคะหนีนี่คือยังตามจับไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าออกต่างประเทศด้วยหรือเปล่าหมออีกคนหนึ่งเข้าไปวันที่เราไปหาท่านผู้บัญชาการโจ๊กพอดีค่ะบังเอิญมั้งไปเที่ยวหรอหรือว่าบินหนีไม่รู้เหมือนกันคือบินออกนอกประเทศวันนั้นพอดีเลยตามมาทวน5รายชื่อตามข่าวเนี่ยแล้วกันนะคะนางสาวดิธินีใจกุศล นะคะคนนี้คือเป็นเอเจนซี่ใช่ไหมคะ2คือนางสาวหฤทัยรัตนวิไลสกุลอันนี้คือหมอ
ทำตามรายงานคือทำหน้าที่ผ่าใช่ไหมคะสามคือนายอลงกรวงสวัสดิ์อันนี้นามสกุลดังเกี่ยวพันอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคะเป็นหมอเหมือนกันสี่คือนางสาวลลิตาแก้วใสอันนี้คือที่หลบหนีเป็นเอเจนซี่ห้าคือนายนัทดนัยดัชกรพาณิชย์ใช่ไหมคะทำหน้าที่ผ่าตัดก็คือเป็นหมอแล้วก็เพิ่งเดินทางหลบหนีไปต่างประเทศเมื่อ2วันก่อนที่จะถูกออกหมายจับก็คือวันที่ไปหาท่านผู้การโจ๊กนกรู้นะมีความนกรู้แล้วก็เซลคนที่4เนี่ยไปโดนจับที่สนามบินนครแถวภาคใต้ค่ะคือเธอจะหนีหรือยังไงกำลังลงจากเครื่องคือหมายจับออกคืนนี้วันพรุ่งนี้เธออยู่ๆเธอตอนเย็นเธอไปโผล่ที่นู่นอีกนิดนึงนี่ออกไปนี่ได้เลยนะหนองคายออกไปนู่นได้เลยนะเซลที่ผมบอกว่าเขาถือลูกค้าในมือ360คนน่ะค่าความเท่าไหร่อ่ะเอ๊ะวันนี้ได้เจอวันที่แถลงเมื่อวานเนี้ยได้ทนายได้เจอมั้ยคะผู้เสียหายเอาชุดชั้นในมาด้วยไอ้เอายกที่บอกว่าต้องกันว่าจะตบกันนะตบจริงๆนะเก๋เขาบอกได้ตบมั้ยหรือว่าตำรวจกันไว้ตำรวจกันไว้เข้าใจผมด้วยผมทนายเข้าใจผมด้วยเดี๋ยวมันจะวุ่นวาย อยากให้ปะทะกันเลยเนี่ยอยากให้ปะทะกันเลยพวกยกทรงซื้อมาเป็นหมื่นใส่ไม่ได้มันเป็นความคาดหวังอะมันเป็นความมั่นใจอะของผู้หญิงคนนึงที่ตัดสินใจจะทำอะไรแบบนี้แล้วมันก็แบบมาเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เออเลอร์ไงมันไร้ซึ่งความรับผิดชอบและเป็นกระบวนการในการหนึ่งในเหยื่อเนี่ยมีพิตตี้งานมอเตอร์โชว์หลายๆคนด้วยโอ้โหน้องก็ต้องแบบสูญเสียไปได้น้องไม่กล้าเลยนะเนี่ยไม่กล้าไปแจ้งไม่กล้าเลยแต่วันนี้น้องรวบรวมความกล้าทักเข้ามาว่าจะทำงานยังไงได้บ้างน้องเป็นเหยื่อเหมือนกันต้องมาใครเป็นเหยื่อต้องมาค่ะเป็นเหยื่อแล้วอย่างเงียบพักกันก่อนดีกว่าสักครู่เดียวช่วงหน้าต้องพักแล้วสั้นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามอีกคดีนึงตกเป็นเหยื่ออย่างเงียบล่าสุดจะไปจับได้แล้วนะหลังจากที่มีตัวของนางแบบมาร้องทนายรณรงค์เหมือนกันว่าแอป VK เนี่ยเอาภาพเขาไปเผยแพร่ในเชิงลามกอนาจารไปหารายได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันค่ะพูดคุยกับทนายรณรงค์กันต่อนะคะเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามก็คือกรณีที่มีน้องคือน้องเอน้องบีแล้วกันที่มาปรึกษากับทนายรณรงค์ว่าถูกล่อลวงให้ถ่ายภาพเป็นภาพโป๊อะไรเงี้ยแล้วจากนั้นก็โดนนำไปปล่อยอยู่ในแอปหนึ่งที่ชื่อ VK แล้วก็ซื้อขายกันในกลุ่มแบบ VIP คือแบบแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มมีคนจำหน้าเธอได้แล้วก็เลยมาร้องเรียนกับทนายแล้วก็นำไปดำเนินการตามหาซึ่งล่าสุดที่บอกว่ามีคนจับแอดมินเพจวัย17ปีตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิก็เลยต้องคุยกับทนายว่าเขาจับได้แล้วนะเนี่ยดีใจไหมสำเร็จหรือยังตอนที่ฟังเขาน้องให้สัมภาษณ์อ่ะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ตำรวจบอกว่าน้องให้การว่ากำลังเรียนด้านนี้และอยากลองของเฉยๆรอแล้วทำไมลองวิชาความรู้เฉยๆทำไมเด็ก17มันทำแม่งเป็นเครือข่ายเลยอ่ะเนาะแล้วเขาบอกคือที่ตำรวจจับได้เนี่ยในจอนแล้วกันนามสมมุติอายุ17ปีก็จับได้พร้อมกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ภาพสื่อลามกอนาจารเนี่ยแหละกว่า860กิกะไบต์หรือประมาณ 300,000 ไฟล์แต่เขาก็บอกว่าไม่มีคนอื่นเลยเขาทำคนเดียวเขาทำคนเดียวแต่เขาเป็นแอดมินหลายเพจมากเลยนะที่ข้อมูลจากตำรวจมาก็เลยว่าจบไหมคะทนายนี่จับได้แล้ววันนี้มีคนส่งข้อมูลมาให้ว่าเด็กคนเนี้ยเอามาจากเว็บเนี้ยที่มีการซื้อขายกันเนี่ยอันนี้ให้ดูไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักศึกษาฉันดูได้คนเดียวถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยขาย5,000คือนักเรียนพวกเนี้ยเขาเอาถูกเอามาล่อเป็นปกแต่ข้างในไม่ใช่หรือว่าเขาถูกแอบถ่ายหรือทุกอย่างที่คิดได้คือถ้าอยากคลากันไปอย่างเงี้ยบางคนก็มีทั้งเต็มใจและถูกแอบถ่ายเอาแบบที่ทำธุระในห้องน้ำยังเอามาขายเลยกมลพรจะดูไหมล่ะโรคเป็นโรคจิตหรอนี่เนี่ยมันยังเอามาขายเลยเนี่ยมันขาย 5,000 เลยนะเนี่ยทำธุระในห้องน้ำเด็กประถมเด็กมาต้นเนี่ยอุ๊ยตายแล้วแล้วก็มีคนจ่ายตังค์ 5,000 ด้วยจ่ายตังค์แล้วเหรอซื้อภาพที่เด็กมาต้นฉีดเข้าห้องน้ำใช่นะเหรอฉันไปเข้าน้ำที่ไหนอะไรยังไงมีบ้างมีรูปหรือไม่มีใช่ไหมน่ากลัวจังเลยอ่ะมีคนซื้อขายกันด้วยหรอคือเนี่ยคือที่มาที่ไปว่าไอเด็กที่อ้างว่าเป็นแอดมินเนี่ยมันเอามาจากเว็บเนี้ย
ซึ่งไอ้เว็บนี้ก็ซื้อขายอยู่เหมือนกันซึ่งเว็บนี้ก็ซื้อขายอยู่ยังซื้อขายกันอยู่ด้วยตามปกติณเวลานี้งั้นถ้าเอางี้ถ้าเป็นเว็บเชิงพาณิชย์ที่เขาซื้อขายกันอยู่ดีๆเด็กคนนี้จะเก่งกล้าสามารถขนาดไปแฮกแล้วมาขายต่ออีแอดมินเพจนี้ไม่เอาตายสินั่นคือสิ่งที่ต้องไปสืบกันเพิ่มมันไม่ใช่จะมาตัดจบแค่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นระดับนี้ใช่ไหมแล้วเขาทำซื้อขายเขาเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ขนาดรูปหลุดเข้าห้องน้ำเขาขาย 5,000 บาทและอยู่ดีๆอีเด็กจอเนี่ยอ๋อฉันก็เลยไปแอบแอปเอาตรงนี้ฉันไปขายต่อถ้าอาณาจักรนี้มันรู้เรื่องเอาอีเด็กจอนตายเลยนะคือจอนเนี่ยจอนบอกกับตำรวจว่าเขาอะรวบรวมมาจากเว็บไซต์ต่างๆแหละแล้วก็จากนั้นก็นำภาพมาแจกจ่ายกันในกลุ่มก็มีทั้งกลุ่มสาธารณะและกลุ่มลับรวบรวมมาจากเว็บไซต์ต่างๆหรอเปิดรูปอีกมันไม่ได้อยู่ดีๆเซิร์ช Google แล้วเจอนะคุณเพราะงั้นเดี๋ยวผมขนาดเรายังสงสัยเลยอย่าบอกว่าตำรวจไม่สงสัยก็ไม่ได้มีการขยายผลให้ดูนี่หรืออาจจะขยายผลอยู่แต่ไม่บอกเราก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้มีประชาชนทางบ้านร้องเรียนเข้ามาว่าพี่ทนายมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบนะที่เด็กนั้นเอามาจากเว็บนี้แน่นอนมันเป็นอันตรายมากเลยนะมีแม่ของน้องมอต้นคนหนึ่งเขาแจ้งมาว่าลูกสาวเขาโดนผอ.ให้ออกฮะเพราะว่ามีภาพของน้องผู้หญิงไปโผล่ใน VK แล้วมันมีชุดโรงเรียนของที่นี่ผอ.ให้ออกหรอแล้วผอ.รู้ได้ไงผอ.เข้าไปดูก็มีคนส่งคงจะมีการคุยกันมันก็ต้องไปถามแล้วว่ามันน้องถูกแอบถ่ายหรือเปล่าใช่ไหมไปเอาลูกมาจาก Facebook อะไรอย่างเงี้ยสอบข้อเท็จจริงอ่ะไม่ใช่ไอ้อ่ะปุ๊บไล่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือสิ่งที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องออกเพราะพ่อเราไม่ให้เรียนหรอคะร้องสื่อสิคุณแม่เอาลูกน้องมาแล้วมาคุยข้อเท็จจริงหน่อยสิว่าตกลงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติแค่เป็นตกเงี้ยใช่ถ้าน้องเป็นเหยื่ออันเนี้ยจะได้แบบเอ้ยต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้เอาผิดไอ้คนที่มันทำแล้วโรงเรียนต้องปกป้องไม่ใช่อยู่ดีให้น้องออกเพราะใส่ชุดแล้วมีอยู่ในแอปน้องอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ใช่ลูกอาจจะโดนขโมยก็ได้ใช่มันมีภาพด้วยภาพแบบน้องเต็มใจหรือแอบคืออาจจะโดนล่อลวงด้วยวิธีไหนไม่รู้อ๋อเออแต่อันนี้เป็นอีกอันที่อยากถามมากเลยนะคือในข่าวเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำอันนี้เข้าใจได้แต่บางคนเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเต็มใจในตอนแรกจากนั้นมันถล่ำลึกเกินไปแล้วไม่ทำก็ไม่ได้เพราะโดนขู่เนี่ยคืออะไรมันถึงแบบคือมันมีหลายเฟสมันมีตั้งแต่รับถ่ายให้เขา15,000แลกกับเงินคือด้วยความที่เด็กไม่ทันคิดก็ถ่ายส่งไปไม่ทันคิดว่าเขาจะเอาไปขยายขายกันขนาดนี้กับบางคนก็โดนล่อลวงให้ถ่ายก็มีหรือถ้าหนักกว่านั้นก็มีคือหนักกว่านั้นก็คือจะมีผู้หญิงบางคนที่เขาขายบริการทางเพศเขาถูกพวกนี้ไปตั้งกล้องแอบถ่ายแล้วเอาภาพนั้นอ่ะกับคลิปนั้นอ่ะไปขายต่อในกลุ่มนี้มันก็ซื้อบริการทางเพศเขาแล้วก็ตั้งกล้องแอบถ่ายเขาแล้วเอาเขาไปหาตังค์อีกซื้อบริการทางเพศเด็กนักเรียนตั้งกล้องแอบถ่ายแล้วก็เอาคลิปเอาภาพเนี่ยไปขายในกลุ่มนี้อีกทีนึงโอ้ทำไมมันถึงหากินกับเรื่องแบบนี้วะตอนนั้นที่คุยกับทนายเนี่ยทนายบอกว่าไออะไรนะลายที่ขายภาพละมุนอาจารย์เนี่ยทนายเราเคยจับได้แล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะและอันนี้คืออวตารใหม่แก๊งเดิมหรือว่าอันนี้คืออีกกลุ่มอันนี้เป็นคนใหม่เลยใหม่จนกระทั่งไม่รู้ว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันใช่ก็คือใช่แหละเพราะว่ารายชื่อที่มาปุ๊บเนี่ยคือใช่เลยเป็นแอดมินถ้าเป็นแอดมินในแอปตัวนี้แล้วชื่อนี้ปุ๊บใช่เลยแม้แต่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกมาว่าเขาถูกแอบอ้างไอ้หน้าปกที่วันนั้นไปแถลงข่าวเขาบอกภาพหนูแต่หนูไม่ได้ขายแล้วข้างในก็ไม่ใช่หนูแล้วข้างในก็ไม่ใช่หนูอ้าวหนูก็เลยบอกว่างั้นไปแจ้งที่ปอทซึ่งมาลงบันทึกเรียบร้อยแล้วเขาบอกเขาเสียหายอย่างมากเลยแล้วเขาไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงค่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันทุกคนไหมส่วนใหญ่ทุกคนที่ติดต่อมาจะให้แฟนที่เป็นผู้ชายติดต่อให้เหมือนผู้หญิงไม่มีกระจิตกระใจแล้วอะใช่มันรู้สึกแย่แต่กำลังสงสัยว่ามันเป็นเด็กผู้ชายคนนี้คนเดียวจริงหรอมันดูครบเครื่องไปอะก็เท่าวันหน้ามันดูเป็นกิจการไปอะเพราะว่าอย่างที่ข้อมูลจากทางตำรวจเนี่ยค่ะคือเด็กผู้ชายคนเดียวนะอะไรนะเป็นแอดมินเพจโคดวาร์ปเป็นแล้วก็ยังใช้ชื่อโคดวับ V4 โคดวับ VIP Only อนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มลับหลุดคนไทยออริจินอลโค
พดวาร์ปสังคมแห่งการแบ่งปันคือแบบนางทำหลายอย่างมากอ่ะเด็กคนนี้ในจอนเนี่ยคือนอกจากจะเก่งไอทียังเก่งบริหารธุรกิจใช่ยังเก่งบัญชีทำคนเดียวอ่ะทำคนเดียวแบบเป็นแอดมินได้ในหลายเพจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางตำรวจนะคะทางตำรวจพันตำรวจเอกจิรกฤตจารุณพัฒน์ก็บอกว่าขอให้วางใจตำรวจจะเดินหน้าเต็มที่ในการสืบสวนและจับกุมผู้เผยแพร่ภาพดังกล่าวให้หมดสิ้นแต่เอาจริงๆถามจริงๆมันยากไหมกับการแบบติดตามหาคนที่แบบทำเรื่องเนี้ยในโซเชียลในไอทีอ่ะก็ถึงยากก็ต้องทำก็ต้องทำคือวันอย่างวันนี้ดีใจมากเลยเราเห็นข่าวเฮ้ยจับได้แล้วใช่ไหมคือตอนนี้มีผู้เสียหายอีกหลายคนที่เขาดีใจมากที่มันเลิกเอาภาพเข้าไปขายแล้วแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอตอนนี้มันดังแล้วผ่านไปเดี๋ยวมันก็มาอีกเราต้องดูว่าเราจะมีมาตรการป้องกันในแอปวีเคนี่ยังไงค่ะไอ้พวกนี้มันมาไวอ่ะเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วมันก็มีคนทำอย่างนี้ได้อีกเมื่อครึ่งปีก่อนเนี่ยผมไปแจ้งเนี่ยตอนนั้นมันขายกันราคา 50,000 ตอนนี้มันเหลือ150ค่ะค่าที่จะเข้าเป็นกลุ่ม VIP ใช่ไหมใช่ลดโอ้ยดำราคาดำนี่อยากจะประมูลแหล่งเอราวัณบงกตเนี่ยคุณณัฐวุฒิบอกว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเด็กอ่ะคือศาลท่านอาจจะปราณีไม่ลงโทษหนักอันนี้ขึ้นศาลเยาวชนนะขึ้นศาลเยาวชนก็ไม่หนักเป็นรายชื่อผู้ต้องหายังต้องใช้นามสมมุติอยู่เลยอ่ะก็ยังคิดอยู่แต่ผมเชื่อว่าในตำรวจท่านที่จับกุมมาท่านก็คงเช็คแล้วแหละว่าใช่ค่ะแล้วผมว่ายังไงเรื่องนี้ท่านต้องขยายต่ออยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดท่านไม่ขยายเดี๋ยวก็จะมีคนไม่ขยายเองค่ะอ่ะไหนๆทนายรณรงค์ก็มาละเดี๋ยวให้ดูอีก2คลิปและให้วิจารณ์ทางข้อกฎหมายเลยตอนนี้มันเป็นเทรนด์ทนายรณรงค์เราเลยอยากรู้ว่าคือกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มนี้ที่ไปแก้ผ้าถ่ายรูปเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นเทรนด์ฮิตเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่รูปสองรูปมี20รูปนี่เนี่ยเอาไปส่งศูนย์โดนข้อหาอะไรอ่ะเอารูปมาก่อนเอารูปมาก่อนรูปไม่มาเดี๋ยวคนดูเซนเซอร์ดีๆนะเซนเซอร์มันก็เซนเซอร์ตัวมันเองเหมือนกันต้องเซนเซอร์อีกนะเซนเซอร์อย่าบางใครกำลังกินข้าวอยู่หยุดกินก่อนนะฮะเขามีการโชว์ภาพเด็กแว้นที่ถ่ายคู่กับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแก้ผ้าหมดเลยนะแล้วหาอะไรสักอย่างถ้าไม่กลุ่มก็ปิดเนี่ยแล้วไม่ได้มีแค่นี้มันมีกัน20กว่าคนไม่เก๋มองว่าเป็นศิลปะปะล่ะไม่อุบาทน่ากลัวคือถ้าหุ่นแกเนี่ยแบบน้องนายซึ่งน้องนายเพิ่งจะถ่ายนู้แต่น้องนายถ่ายอ่ะขายปฏิทินน้องนายเอาเงินไปทำการกุศล อย่างน้องนายเนี่ย500,000ก็ซื้อแต่แบบเนี้ยขอร้องเถอะรีบเปลี่ยนรูปเลยโดนอะไรทนายรณรงค์โดนอะไรเรื่องเกี่ยวกับการนำข้อมูลลามกอนาจารฉุดระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ4โทษ5ปีปรับ 100,000 แถมเคสเนี้ยสามารถไปยื่นที่ทางพลตำรวจโทสุเชษฐ์ถักพานได้ด้วยเพราะถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์อ๋อไอ้คนถูกถ่ายหรือไอ้คนโพสต์คนโพสต์คนที่นำเข้าแต่เขาจะบอกได้มั้ยว่าเขาปิดอ่ะมันไม่เห็นก็เหมือนเขาอาจจะเหมือนใส่กางเกงบอลตัวเดียวแต่เปิดข้างบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคำว่าลามกอนาจารอยู่ที่ว่าวินยูชนทั่วไปเห็นว่ามันอนาจารไหมและอันนี้ลามกอนาจารนี่เป็นวินยูชนคืออยู่ดีว่ากินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่ลงนะอันนี้อันนึงวันทลายรุนแรงวันหนังมาอีกนะมานั่งแล้วแบบมาวิจารณ์ข่าวนี้สนุกชอบมาดูอีกคลิปนึงเกินเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรมาดูอีกคลิปนึงอันนี้ตกลงใครผิดแล้วใครจะโดนข้อหาอะไรเดี๋ยวพาไปดูมันมีผู้หญิงคนนึงอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วนางก็ล้มนางล้มเองด้วยนะไอ้มอเตอร์ไซค์คันหน้าเนี่ยก็จะไปช่วยเดี๋ยวทนายรณรงค์เนี่ยคันนี้ล้มเองเสื้อชุดคนนี้เขาก็ลงไปช่วยเขากำลังจะลงไปช่วยเสื้อฟ้าลงไปช่วยกำลังดีมีน้ำใจรถเก๋งกำลังจะช่วยไม่รู้อะไรอะไรโดนใจยายเสื้อชมพูโมโหโมโหหนึ่งผลักคนจากรถเก๋งเดี๋ยวดูนะคนในรถเก๋งจะถูกผลักก่อนหนึ่งทีอย่ามาโยกกับฉันฉันล้มเองฉันลุกเองได้มั้งคิดว่าเดาเดี๋ยวดูนะเนี่ยเสื้อแดงมาละผักเอาหมวกกันน็อกวางผักเมี้ยวไปยังไม่เท่านั้นคนเสื้อฟ้าที่ลงมาช่วยขี่มอเตอร์ไซค์แรกก็บอกว่าไปผักเขาทำไมก็ด่ากันเริ่มด่ากันยายเสื้อแดงนี่ก็เลยจะขี่มอเตอร์ไซค์ชนคุณเสื้อฟ้าคุณเสื้อฟ้าก็เลยหยิบหมวกกันน็อกมาตบเดี๋ยวดูปั๊บและหลังจากนั้นตีโลละหมาดมากอันนี้ผมเห็นใจนะไม่ได้ซ้ำเติมนะเออตกลงเอายังไงเนี่ยเอายังไงเอาดีๆเนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่เสื้อแดงมอเตอร์ไซค์เสื้อแดงปุ๊บล้มเองไม่มีใครทำอะไรเธอเลยล้มเองนี่เขาก็มาช่วยนี่เขาไม่ได้ชนกันนะเขามาช่วยเออ
ยังไงยังไงดีเออต้องบอกอย่างนึงว่าอันเนี้ยเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนจะผิดจะถูกเนี่ยต้องให้ตำรวจมาตัดสินถ้ามันมีการถกเถียงกันอาจต้องเอาภาพวงจรปิดหรือว่าเลนที่ขับกันมาเมื่อสักครู่ว่าใครครอบเลนกันหรือเปล่าเป็นการหักกันกระทันหันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถหาข้อยุติได้ห้ามใช้ความอย่างเงี้ยไม่ได้นี่ทำร้ายร่างกายเขาด่าก็ไม่ได้ใช้มือไปผลักก็ไม่ได้แล้วถ้าขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนเขาล่ะก็ถือว่าเจตนาทำร้ายร่างกายแล้วเราเอาหมวกกันน็อกตบหน้าเขาล่ะถือว่าเป็นเหตุการณ์ป้องกันป้องกันตัวป้องกันตัวได้ใช่ไหมไม่ต้องรับโทษทางอาญาถ้าเขาจะกำลังจะพุ่งชนแล้วเราก็เลยเอาความหมวกกันน็อกฟาดกระบาลต้องดูตั้งแต่ต้นนะว่าผู้หญิงที่ไปช่วยหยิบมอเตอร์ไซค์หยิบหมวกกันน็อกไม่ได้มีเรื่องจะทะเลาะวิวาทด้วยเลยนะไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่ได้โดนกันจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเธอไม่ได้มีเรื่องการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยเธอจึงมีสิทธิ์อ้างป้องกันตัวด้วยหมวกกันน็อกได้เพราะงั้นที่โดนตบก็คือโดนตบฟรีนะเจ๊นั่นน่ะสิเนี่ยล้มเองเนี่ยเหมือนเบรกกระทันหันแต่ไม่ได้ชนกันกับเขาทีเขาก็อุตส่าห์ลงมาช่วยใช่ๆอย่างน้อย2คนนี้เขาก็แบบแสดงความมีน้ำใจนะว่าแบบอ้าวยังไงอะไรอย่างเงี้ยลงมาช่วยเอารถไม่เป็นไรอาจจะทะเลาะกับใครมันก็ที่บ้านก็ได้โมโหอาจจะโมโหอยู่ไม่เป็นไรแล้วเขาลบสิทธิ์แต่พี่ขับรถเก่งเนี่ยซวยเลยอะลงไปช่วยมีน้ำใจช่วยขับรถเสริมไปบีบแต่เปล่าแล้วไม่กล้องชัดเชียวนางตามมาที่หลังไม่เห็นหรอกล้องค่อยๆดันลี่เข้ามา นี่เห็นไหมนางคงจะแบบเป็นอะไรนี่เห็นไหมคงแบบสารแน่เชื่อไหมอาจจะใช้คำแรงกว่านี้แต่คงสารแน่แน่อารมณ์เอานี่ไงเขามาช่วยมันอันนี้รถยนต์กำลังงงอยู่ใช่รถกำลังงงอยู่รถเก่งกำลังดูกล้องวงจรปิดไหมเนี่ยฉันมีกล้องนี่กำลังชี้กล้องเอาไปแล้วเว้ยเห็นไหมและเชื่อดีว่าฉากต่อจากนี้คือตีกันโอ้ยโอ้ตายแล้วอลหม่านอลหม่านบ้านไซทองทำอะไรต้องใจเย็นๆเข้าไว้จริงๆรู้ไหมว่าไอ้เรื่องนี้มันควรจะอาจจะเป็นเสียค่าปรับ400 300 200แต่ตบกันอย่างเงี้ยติดคุกนะจะยาวจะยาวอาญาใช่ไหมทำร้ายร่างกายอ่ะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งใส่เขาด้วยใช่รอบหน้ามาอีกนะเดี๋ยวคลิปนี้มาให้ดูมันมีทุกวันเลยครับแต่ไอ้ภาพแรกไม่ต้องเอามาบ่อยนะไม่มีแล้วล่ะไม่แต่แบบมันเป็นเทรนเหรอเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เทรนหรอกเชื่อดิเนี่ยแบบเนี่ยแล้วมันถ่ายกันแบบเยอะมากอ่ะมันเดียวกันไหมก็เป็นพวกเดียวกันคือมันถ่ายแล้วมันไปแชร์อยู่ด้วยกันใช่ไหมคือเหมือนเวลาเราทำอะไรที่มันอุบาทอ่ะมันจะมีคนสนใจเยอะอ๋อเหรอโพสต์ล่อเป้าประมาณนั้นเอาไปแบบกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราขึ้นถูกต้องไอ้อย่างเงี้ยต้องแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีเรียกมาตักเตือนเรียกมาตักเตือนให้ตำรวจจัดการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ำคืนนี้ลาไปด้วยข่าวดีก็แล้วกันหลังจากที่เพจดอกจิกกลับมานะคะเราสองคนก็ได้รับข่าวดีจากเพจดอกจิกว่าคดีเมจิกสกินไม่ได้ประกันตัวไม่ได้ประกันตัวโอ้ยน่าสงสารจังเดี๋ยวรู้เสียงหมายถึงผู้ต้องหาผู้ต้องหาโดยเฉพาะรู้สึกจะตรีชดามั้งตรีชดาไม่ได้ประกันหมดเลยเหรอไม่ได้ประกันเลยไม่แน่ใจว่าสองคนที่เป็นผัวเมียกันอะวรรณภาได้หรือเปล่าแต่ตีชดาไม่ได้แน่ๆแต่ท่านที่ได้ยินก็คือทุกคนเนี่ยวันนี้ถูกให้อยู่ในคุกใต้ศาลก่อนใต้ถุนศาลแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวก็เข้าเรือนจำแล้วสิน่าจะนะพรุ่งนี้ไปเยี่ยมได้ใครเป็นญาติเป็นมิตรไปเยี่ยมตีเยี่ยมได้ค่ะหมดเวลาของเป็นเรื่องแล้วค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ